ก็ดีค่ะตอนนี้เรียกว่าเหมือนชัดเจนขึ้นนะคะยามแบบก็จริงรู้จักกันมานานก็พอจะรู้จักนิสัยบ้างแต่ก็ต้องดูกันเรื่อยๆค่ะสถานะตอนนี้เรียกว่าตอนนี้ก็ดูกันอยู่ค่ะยังคุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่พี่ยามหาคนไม่ค่อยเห็นพี่ยามหวานขนาดนี้คนแซวเยอะไหมคะคือจริงๆไม่ได้คนหวานนะแต่เพิ่นมาเขินมากกว่าด้วยความที่แบบมันเหมือนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนึกออกไหมเราเจอกันหลายงานที่เคยถ่ายรูปคู่ไปนั้นก็ยังแทบจะไม่ได้คุยกันร้องเพลงพร้อมๆกันเลยอ่ะก็จะเจอทีไรจะเป็นภาพที่เราร้องเพลงตลอดเลยอ่ะซึ่งก็แบบแล้วพอมันได้เริ่มคุยกันก็รู้สึกว่าแปลกๆอ่ะมันก็จะเขินการคุยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่แบบอ๋อเออสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีจ้าเคยการลงโซเชียลถี่มากหรออ้ําลงบ่อยหรออ้ํานะอ้ําไม่บ่อยนะแต่ว่าพี่พอก็ลงโซเชียลเยอะเหมือนกันนะพี่น้องค่ะครับเพราะเมื่อกี้ลาที่หลุดออกมาคือค่ะทุกคนกรี๊ดหรือเปล่าอินเนอร์หรือเปล่าคะผิดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้องดูกันนะค่ะไหนใครจะใช้คำว่าแฟนพี่ฮัมก็คุยกันอยู่ค่ะก็ไม่รู้คุยไงก็อายุแบบ40แล้วไม่อยากจะพูดอะไรอ่ะก็คุยกันอยู่ค่ะแต่แบบนี้ก็ต้องดูกันแบบยาวๆจริงยังไงอย่างล่าสุดพวกหนวดพ่อแม่ด้วยเปล่าค่ะเขาคนเองค่ะคนเล่นๆลองดูค่ะอันนี้เคยเห็นคนให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับไปผมพ่อแม่เขาชอบแบบมีหนวดหรือแบบไม่มีหนวดครับผมส่วนมากคนชอบแบบมีหนวดใช่ไหมอันชอบหรอไม่มีก็ได้มีก็ได้ค่ะขอให้เป็นเขาอย่างเงี้ยแหละค่ะนี่ก็เรียนแล้วเรียกว่าชอบหมดนี้ครับผมแล้วสุดท้ายที่บ้านเป็นไงครับมาเจอคุณแล้วพี่อ้ําไปเจอที่บ้านเขาค่ะเป็นยังไงก็ดีน่ารักดีค่ะมีการมองอะไรอนาคตร่วมกันไว้หรือยังโอยเพิ่งรู้จักเองเพิ่งได้คุยกันเองค่ะคือยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงบทสนทนานี่คุณพ่อคุณแม่มีฝากมีถามอะไรอย่างงี้มั้ยคะมียังไม่มีใครถามเลยค่ะเอาจริงๆก็ไม่กี่เดือนเองตอนนี้ไปถามครั้งแรกก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะแค่นั่งด้วยกันนึกภาพพอมันมีข่าวออกไปก็เริ่มนั่นแหละค่ะก็ต้องขอบคุณหรือเปล่านะจริงๆแฟนเชียร์กันเยอะมากมีไอจีก็ต้องเม้นต์กันสุดฤทธิ์ใช่เพราะคนเห็นว่าอ้ําเปิดตัวเลยเงี้ยอยากดูอยากจริงๆแล้วอยากจะเงียบที่สุดเพราะอยากดูยาวๆไม่อยากเลิกที่ผ่านๆมาแล้วล่ะมันก็นั่นแล้วแสดงว่าคนนี้น่าจะเข้าขั้นอยู่ประมาณนึงเหมือนกันใช่ป่ะครับพี่อ้ําก็เป็นคนดีเลยอะค่ะเป็นคนน่ารักเลยอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวใครบ่อยเดี๋ยวพอเลิกกันเขาก็บอกว่าเราเกลียดอีกแล้วจริงๆไม่ได้แคร์เรื่องว่าวันหนึ่งเราคบใครแล้วเราจะต้องเริ่มนะคิดว่าขอให้ไปกันได้ไม่อยากจะหยุดให้ยาวมันจะเสียเวลาเพื่อนแซวไหมคะพี่อ้ํามีแซวมีเชียร์อัพยังไงบ้างไหมคะเพื่อนหรอเพื่อนรู้จักคบมาก่อนแล้วค่ะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเมย์เขาบอกว่าอยากเห็นพี่อ้ําแต่งงานมีลูกแล้วจะได้ทันพี่อ้ําผัวอย่าไปปาไข่ก็ได้จริงมองตรงนี้ไว้นานแค่ไหนดีเรื่องอนาคตมีลูกมีเรื่องมีลูกหรอลูกเคยมีอยู่ในหัวชอบเด็กอยากมีลูกแต่อยากให้ลูกโตมาเองอ่ะฮะยังไงครับพี่อยากให้ลูกโตมาเองไม่ได้เคยคิดวางแผนว่าอนาคตจะแต่งงานหรือมีลูกยังไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงหลานแล้วเหนื่อยอยู่แล้วอยู่กับหลานเหนื่อยมากเข้าใจเลยว่าคนเป็นแม่ที่เขาเวลาเขาหายไปที่ไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยเราต้องไม่ว่าเขาเลยนะคะเพราะเขาเหนื่อยจริงแค่เราอยู่แบบเดียวเราอยู่แบบแต่เหนื่อยมีความเหนื่อยแบบชื่นใจเป็นลูกเพื่อนเราเป็นทหารเรารู้สึกว่าชื่นใจและอยากเจอตลอดแล้วอย่างตัวพี่พงษ์เองค่ะพี่อ้ํามีเคยถามไหมว่าเขาอยากมีลูกไหมหรือไม่เคยถามเลยค่ะหมดยังเนี่ยมีหมดแล้วเกิดหมดแล้วมันเกิดมันเกิดค่ะมันเกิดที่เขาชักจัดเซอร์ไพรส์ให้เราแล้วร้องเพลงให้เราด้วยนี่มันผ่านเวลาแล้วสัมภาษณ์เป็นยังไงยังไม่เจอเลยนะไปวันเกิดเสร็จเขายังไม่เคยเจอกันเลยหรอไม่เคยเจอเลยค่ะเอาหมดให้เราอ๋อค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะวันเกิดที่เขาจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบเซอร์ไพรส์จริงๆไหมหรือยังไงบ้างเนี่ยจริงก็อ้ํายังบอกว่าอุ๊ยชวนไปกินข้าวแล้วก็แบบชวนกินข้าวเฮ้ยแปลกก็โทรบอกเพื่อนๆทุกคนเอาไงดีไปหรือเปล่าเพื่อนออกไปดีเธอต้องแต่งตัวอะไรอ่ะแล้วก็เรากินที่โรงแรมของที่บ้านเขาก็เลยแบบก็สุขภาพหน่อยเนาะฉันใส่ชุดนี้ไหมอันนี้คอใหม่นี่คอเก่าแต่เราไม่ถ่ายรูปอ่ะใส่คอเก่าไปละกันคอใหม่แต่ว่าวันเดย์เราค่อยไปใส่กับเพื่อนๆละกัน
พื่อนก็ไม่พูดอะไรถามพี่ยุ้ยถามพี่ลุกว่าต้องสวยแค่ไหนน้องก็สวยทุกวันอยู่แล้วน้องก็ตัดฉันเป็นสวยเธอแค่แค่เนี้ยพี่ลุกนะรับตัวไม่มีพี่ลุกแต่อ้ำอ่ะรถติดระหว่างทางบุญมิตรก็เลยโทรหาทุกคนเลยทุกคนที่ในงานก็วิ่งเงินวุ่นเลยว่าพี่อ้ำโทรมาวางจากคนนี้โทรหาคนนี้โทรหาจันช้างด้วยนะโทรไปทุกคนวิ่งกันวุ่นหมดเลยไม่ดูดูสิครับอยากจันช้างตลอดอยู่แล้วค่ะขอโทษพี่อ้ำค่ะแต่วันเกิดของพี่อ้ำหวานไม่แพ้กันนะกำลังไปร้องเพลงเขาฟังไม่ร้องค่ะไม่ให้ร้องค่ะเพราะอ้ำคิดขับไวพรไม่พี่ไม่เก่งเขาเก็บรายละเอียดไม่กลัวเนี่ยค่ะกลัวนิวกุติมาดูค่ะอ๋อโอเคแต่ก็ดูตลอดนะครับกดไลค์ตลอดเลยสังเกตว่าเขาเก็บรายละเอียดครับอย่าใส่ใจเราแบบว่าเป็นผู้ชายที่ละเอียดละออนมากบางทีเพราะอ้ำอ่ะจริงๆแล้วอ้ำอ่ะตอนที่รู้จักกันแรกๆที่ผ่านมาอ้ำคนถามนั่งฟังเพลงอยู่แบบไปเที่ยวนี่เพลงใครอ่ะนี่เพลงใครนี่เพลงใครนี่เพลงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกหมดแล้วว่าทอมพูดอะไรพูดอีกก็ทอมกี่เพลงก็ทอมเขาคงคิดว่าเราอ๋อเราชอบทอมเลยกำไปอย่างนั้นแต่เราชอบเสียงคนนี้จริงๆเพราะว่าสมมติว่ามีมา20เพลงมา20เพลงเลือกไปที่บอกที่ถามเนี่ยคือเป็นทอมทั้งนั้นเลยแล้วเราก็บอกโอ้ถ้าเกิดว่ามาร้องให้ฟังก่อนนอนนี่คงหลับสบายเขาเป็นลูกนอนไม่หลับแค่นั้นเขาก็เลยบอกว่าจัดสบายค่ะตอนนี้นอนหลับสบายดีไหมฮะถ้าทำเราทุกวันก็ต้องหลับเลยค่ะนี่ร้องวันเดียวก็ต้องไม่หลับแล้วล่ะไม่หลับจริงจริงตุ๊ดจีนใช้ทองหนังมันหอมแค่ไหนคะเงินนี่หอมไม่ล่ะเราได้เปิดซองมาเขาว่าปึงหนาไหมคะพี่อ้ำหรือว่าเป็นเช็คเป็นเงินค่ะโอเคไหมคะกับเซอร์ไพรส์นี่ก็อย่างที่เห็นเลยก็ดีอย่างเงี้ยชอบเลยค่ะเห็นว่าพี่เซอร์ไพรส์ก็น่ารักด้วยนะอย่างเงี้ยล่ะค่ะชอบเลยมาถูกทางพี่เป็นหอมกระปีมเป็นครั้งเดียวค่ะขอบคุณเป็นเป้าใครที่พบป่วยนี่ถามเหมือนไม่เคยเจอกันมานานไม่เจอนานมากเลยก็ไปเป้าเขาล้มอะค่ะล้มที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปเป้าใครแค่นั้นล่ะค่ะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะใส่เหล็กอยู่ค่ะยังไม่หายขาใช่ไหมยังค่ะก็คือต้องผ่าตัดแล้วค่ะตัดแล้วค่ะก็เป็นป่วยอ้อนมากไหมครับก็ไม่อ้อนก็เป็นปกติอะค่ะยังมือเขาแบบข้างหนึ่งฉันไม่กระโจนเราแบบนี้ช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะพี่อ้ำดูแลเขายังไงบ้างค่ะก็นานทำไมต้องหัวร้อนด้วยอ่ะลุ้นคำตอบลุ้นคำตอบอ๋อก็มีเปิดน้ำให้อะไรเงี้ยเตรียมของให้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่อ่อนเราพิเศษเราอยากได้นั่นได้นี่อะไรอย่างงี้ไม่เขาพยายามทำด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะหงุดหงิดว่าเขาทำไม่ค่อยได้ดีเพราะเขาเหลือแค่มือเดียวอาจจะเบี้ยรู้สึกไม่ตัดผมค่ะวิกอยากเปลี่ยนตัวเองเข้ากับรองเท้าผ้าใบค่ะแล้วดีเบี้ยรู้สึกไหมครับหลายคนเชียร์มันมีความกดดันไหมครับหรือว่ามีความกดดันค่ะกดดันเพราะว่าถามจริงว่าเราก็เลยเออเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเริ่มคุยจริงไม่กี่เดือนน้อยมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูไปละกันแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะพี่อ้ํานะก็คุยกันแล้วล่ะเออแล้วก็จะพลาดหัวไงพี่อ่ะครับพี่อ้ําก็ให้พี่คิดอีกแล้วใช่มั้ยเราครั้งหน้าได้มั้ยจะพูดพลาดแรงๆนะเออไม่แต่งั้นแบบรอบนี้พลาดไงดีอ่ะขอไปคิดก่อนขอไปคิดก่อนเหรออันนี้เป็นชายคนสนิทหรือว่ายังไงครับอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยเอาวันนั้นเปิดใจเอาซอฟก่อนละกันเนาะเดี๋ยวว่าคลิปไทยครั้งหน้าไปก่อนบ๊ายบายโอเคนะขอบคุณครับย่ำค่ะ